คุณผู้ชมสงสัยไหมครับว่าทําไมทุนจีนเขาถึงปักหมุดบ้านเราเป็นฐานการทําธุรกิจซะเป็นส่วนใหญ่ผมไปหาคําตอบมาให้ปรากฏว่ามีข้อมูลบอกว่าหลังโควิดสิเนี่ยรัฐบาลจีนเขาพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้าคนรวยกับคนจนมุ่งเน้นการปรับเพดานการเก็บภาษีคนรวยทําให้คนที่เขามีสตังค์เยอะเนี่ยเขาหอบเงินออกมานอกประเทศคุณผู้ชมมาลงทุนในบ้านเราเขาบอกว่าบ้านเราค่อนข้างเนื้อหอมเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิภูมิประเทศที่เอื้อต่อการลงทุนเป็นศูน กลางอาเซียนและเราก็ยังมีนโยบายฟรีวีซ่าให้กับเขาด้วยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยจีนพยายามที่จะนําเข้าสินค้าไปขายในสหรัฐเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือว่าแม้กระทั่งอาหารแล้วที่ล่าสุดก็คือรถ E ีวีของจีนแต่ปรากฏว่าสหรัฐเขารู้ทันคุณผู้ชมเขาปรับเพดานภาษีในการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นทําให้จีนเขาก็เลยลดกําลังการผลิตออกแล้วก็นํามาขายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้นทีนี้มาสํารวจกันหน่อยครับว่านักลงทุนจีนเนี่ยเขานิยมลงทุ อะไรกันบ้างเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วเดินไปทุกซอยแทบจะเจอกันทุกบ้านเลยก็คือชาบูหม่าล่านะครับไม่ใช่มีแค่ในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมแต่ว่าในต่างจังหวัดหลายคนก็บอกว่าโอ้โหผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเดินไปที่ไหนก็เจอลาม,มากระทั่งซูเปอร์มาร์เก็ตเดินเข้าไปในร้านคุณผู้ชมเปิดประตูเข้าไปเจอแต่อาหารจีนทั้งนั้นเลยนอกเหนือจากนี้ยังมีร้านอาหารก็มี และก็ล่าสุดอย่างที่คุณปรินวนาบอกไปว่ามีแอปพลิเคชันทีมูด้วยเขาขายสินค้าออนไลน์ รถราคาสูงสุดถึง90%เลยนะครับถ้าใช้คําว่าวิกฤตก็ไม่น่าจะผิดไปจากนี้นะคะและที่สําคัญตัวของกรรมการสมาพันธ์ SME ไทยก็ยังสะท้อนด้วยนะคะว่าการเปิดกิจการทั้งแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ทําให้คนหันไปซื้อสินค้าจีนถึง1้0ละ70ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยจะพยายามออกเป็นมาตรการทั้งเรื่องของการจัดเก็บภาษีสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศ1,500บาทที่มีการสั่งเข้ามา1 5 0 0บาทขึ้นไปต้อง องจ่ายภาษีแล้วก็ยังมีการเก็บแวดอีกอ7% แต่ไม่ได้ผลนะคะพันห้าร้อยบาทคุณบวณนาเราลองซื้อของในแอปพลิเคชันไม่ถึงพันห้าร้อยบาทอยู่แล้วทีนี้พอเราตั้งเพดานไว้ว่าเราจะต้องเก็บภาษีเขาเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าราคาสินค้าออนไลน์ของจีนอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนั่นหมายความว่าสินค้าที่เราซื้อมาเราแทบจะเก็บภาษีจากเขาไม่ได้เลยขณะดเดียวกันพอมีร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตขยายตัวเพิ่มมากขึ้นคุณผู้ชมปรากฏว่าเราก็มีความคาดหวังเนาะว่าเขาน่าจะมาจ้างแรงงานไทยของเราไปทํางานแต่ปรากฏว่าไม่เลยครับไปสํารวจมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานจีนแล้วก็รวมไปถึง แรงงานประเทศเพื่อนบ้านสัมมาก,กว่าทีนี้ถ้ามีการขยายเพิ่มมากขึ้นแบบนี้แรงงานไทยของเราจะตกงานเอากันนะครับเกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราทําให้เขาสามารถลงทุนดําเนินการดำเนินธุรกิจต่างๆได้เนี่ยโดยแบบเหมือนกับเป็นปลอดภาษีไปเลยแล้วเท่ากับต้นทุนในการดำเนิกนการแค่เริ่มต้นเนี่ยเราก็ต่างกับเขาแล้วนะครับสองเนี่ย อย่างที่เราทราบกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบสินค้าหรือว่าต่างๆเองอ่าถ้าในกรณีที่เขา,าลงทุนในประเทศไทยเขาเอาแทบจะเอามาจากเมืองจีนแทบทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะได้จากเขาก็แทบจะไม่มีหรือถ้ามีก็คงจะน้อยมากๆ ตัวแทน SME บอกว่าวิกฤตแต่ยังทันไหมหากเราจะใช้ยาแรงผมไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญการค้าระหว่างประเทศอธิบายกลไกาการนำกฎหมายมาใช้สกัดธุรกิจพัก ธุรกิจของจีนเนี่ยเขายกตัวอย่างคุณผู้ชมดูง่ายๆเลยอย่างอินโดนีเซียแล้วก็อินเดียเขาใช้วิธีการกําหนดให้ร้านค้าจากจีนจะต้องมีสินค้าของประเทศเขาอยู่ในร้านอยู่ที่ร้อยละ60ห้ามนําเข้าสินค้าภาคการเกษตรจากจีนในช่วงที่ผลผลิตของพวกเขาออกสู่ตลาดแล้วก็รวมไปถึงห้ามขายสินค้าจีนในแอปพลิเคชัน TikTok อกแล้วก็มีการบล็อกแอปพลิเคชัน เทมูด้วยซึ่งผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองบอกว่าหากเราเนี่ยลดความเกงใจที่มีต่อจีนลงก็จะทําให้เราไม่ต้องขาดดุลการค้าให้กับจีนถึงปีละ 1, 44, 1. 4ึ่ล้านล้านบาทแบบนี้นะครับเราหวังแต่ว่าต้องการเงินทุนแต่เราให้ปีว่าโอ้ปีนี้ทุน FDI จากต่างประเทศเข้ามาโอ้โหโตยี 23, ่สิบสามสิบเปอร์เซนตแต่คุณภาพแต่ ปริมาณเงินที่คุณคิดแต่ปริมาณเงินเนี่ยมันกําลังทํามันได้ทําลายมันเป็นอาวุธที่มาทําลายล้างผู้ประกอบการไทยนะให้คิดเรื่องพวกนี้ด้วยผมปะประเทศไทยต้องคิดเรื่องพวกนี้รับคือตอนนี้ตอนนี้ธุรกิจไทยภาคการผลิตไทยเนี่ยมันเหมือนแซนด์วิชที่อยู่ตรงกลางมันถูกกดมาจากสินค้าราคาถูกจากประเทศจีนแล้วมันถูกดันขึ้นไปจากต้นทุนการผลิตที่มาสูง เพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจไทยก็จะอยู่ตรงกลางเขจะแบนเลยต้นทุนการผลิตสูงเขาก็ไปต่อไม่ได้